สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นหัวข้อคาบเกี่ยวระหว่างการเงินและ Luxury Brand Name นะคะก็เหมือนที่หัวข้อบอกไว้เลยนะคะก็คือสิ่งที่เรียนรู้นะหรือว่าเป็นข้อคิดที่เราได้จากกำไรนะคะราคาเฉียดล้านบาทไทยจุดเริ่มของคลิปนี้นะคะเริ่มจากตอนที่ตัวเองเนี่ยตัดต่อนะคะคลิปที่ไปเที่ยวร้านกระเทียกับเพื่อนระหว่างที่เราตัดต่อเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปคิดในส่วนของบทสนทนาระหว่างเรากับเพื่อนแล้วก็กับคนขายนะคะคือตอนที่เราทราบราคาของน้อง Small Love Pave เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหราคาขนาดนี้นะเฉียดล้านบาทไทยเนี่ยถ้าเรามีเงินก้อนนี้จริงๆนะเราไปโปะบ้านดีกว่ามั้ยนี่คือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวนะคะตอนที่ทราบราคาของนะก็คุยกับเพื่อนขึ้นมาเล่นๆนะคะว่าถ้าฉันผ่อนบ้านหมดเนี่ยฉันก็อาจจะซื้อกำไรชิ้นนี้นะเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะอันนี้คือพูดขึ้นมาเล่นๆแล้วระหว่างนั้นน้องคนขายก็เดินเข้ามาพอดีเขาก็เลยมาแจม conversation นะคะแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าราคาบ้านอ่ะมันฟิกอยู่แล้วนะเรามีเวลาเยอะแยะมากมายในการที่จะผ่อนเพราะฉะนั้นนะระหว่างทางในการที่ผ่อนบ้านเนี่ยเราควรที่จะ enjoy life นะเราควรที่จับจ่ายใช้สอยมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะคะนี่เขาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าราคาของคาเทียนอ่ะมันขึ้นทุกวันแล้วก็พวกของจิวเวลรี่เนี่ยนะมันเป็นการลงทุนที่ดีอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดตอนนั้นตัวเองยินใจอยู่ว่าโน่ไม่จริงหรอกนะการลงทุนกับพวกไฟจิวเวลรี่ที่เป็นแบรนด์พวกนี้นะคะมันมีแต่ขาดทุนนะคะมันไม่ต้องมาคิดเรื่องของการลงทุนเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเดินออกจากร้านปุ๊บนะไอของชิ้นนี้ราคาตกทันทีนะคะเหมือนกับซื้อลักชัวรี่คาร์ทั้งหลายแหละนะคะแต่ราคาบ้านสิถ้าเราผ่อนหมดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเรามีเงินสดเราก็ซื้อไปเลยนะคะใน10ปีให้หลังนะอันนี้คือแล้วแต่สถานที่แล้วแต่property แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยราคาบ้านมันขึ้น2เท่าอยู่แล้วนะคะมันก็อยู่ที่ inflation rate หลายอย่างนะหลายๆคนก็อาจจะมองว่าถ้าเรามีเงินเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเราเอาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าไหมทุกคนมีความพร้อมในการเสี่ยงในการลงทุนที่แตกต่างกันนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยแล้วก็ของคุณสามีเนี่ยเขาชอบเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนชอบโปะทุกอย่างไม่อยากจะเป็นหนี้แบงก์ว่างั้นเถอะเขาอยากจะโปะทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดนะคะแล้วเสร็จแล้วนะไอหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนบ้านเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปหาตอนที่เราแบบว่ามุ่งมั่นในการเก็บเงินในการล้างหนี้มากเลยนะคะในคลิปของการเงินนะเดี๋ยวลิงก์ให้ดูข้างล่างด้วยละกันนะคะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะเคยพูดไว้เกี่ยวกับ baby step ของมุงเดฟรัมซี่นะคะแล้วการผ่อนบ้านให้หมดเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในข้อแนะนำจากลุงเดฟนะคะตรงแล้วนะคะเนื่องจากว่าไม่มีลูกนะไม่จำเป็นต้องเก็บเงินเพื่อการศึกษาของลูกเลยนะคะคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีหนี้ก้อนใหญ่ในชีวิตซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่ในชีวิตในการลงทุนในการซื้ออะไรสักชิ้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยหนี้ก้อนใหญ่สุดในชีวิตก็คือบ้านนะคะก็คิดว่าเมื่อไหร่ที่เราผ่อนบ้านหมดปุ๊บเนี่ยนะเราลอยตัวเลยนะคะทุกอย่างเป็นเหมือนกับเงินเก็บเมื่อไหร่ที่เราอยากจะรีไทร์เราขายได้นะคะเรามีเงินเพียงพอในการที่เราจะรีไทร์ได้สบายๆเลยนะคะมันก็ย้อนไปถึงแนวคิดของลุงเดฟแรมซี่อ่ะซึ่งเราเคยแบบขยันตั้งใจมากนะตอนที่เราทำตอนแรกๆซึ่งความจริงในช่วงประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างรีแลกซ์นะคะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะเก็บเงินตามเป้าอย่างที่ลุงเดฟบอกนะเก็บเงิน3เดือน Emergency Fund 6เดือน Emergency Fund เนี่ยทำได้ง่ายมากนะคะจากรายได้ของตัวเองแต่ว่ามีการชะลอตัวลงไปก็เนื่องจากที่ในส่วนของกระเป๋าชาแนลนะคะแต่เคยพูดไว้เกริ่นไว้ตลอดนะคะว่าเป็นการลงทุนเล็กๆของตัวเองนะคะแล้วยังไงในอนาคตจะมาแชร์ให้ฟังละกันว่ามันเป็นการลงทุนอย่างไรนะคะขาดทุนอย่างไรได้กำไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังรายละเอียดละกันในอนาคตนะคะประโยคนึงของลุงเดฟนะคะที่ชอบมากสุดเลยนะแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกอะไรอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบคำเล่นคำได้น่าสนใจมากลุงเดฟบอกว่า live like no one else later you can live like no one else นะคะซึ่งก็หมายความว่าวันนี้นะเราใช้ชีวิตให้แตกต่างจากคนอื่นซึ่งในที่นี้ลุงเดฟหมายความว่าเราทำตัวให้แบบว่างกอะทำตัวแบบว่าประหยัดนะมัธยัสถ์นะอดออมอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนคนในสังคมโลกปัจจุบันส่วนใหญ่นะคะ later ในอนาคตนะคะเราก็จะสามารถมีชีวิตได้ไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะเพราะว่าถ้าเรามัธยัสถ์อดออมตั้งแต่แรกนะในอนาคตเนี่ยเรามีเงินมากเพียงพอนะคะในการที่จะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำนะคะซึ่งคุณเดฟก็หมายความว่าเราอดออมวันนี้ในอนาคตเราสบายนะคะเราไม่จำเป็นต้องมาทำงานระยะยาวนะคะเพื่อใช้หนี้ทั้งหลายแหล่จากการที่เราฟุ่มเฟือยนะคะในตอนต้นนะคะอันนี้คือมันเป็นการเล่นคำที่น่าสนใจมากนะคะก็เข้าใจนะคะว่าการเก็บเงินสดเนี่ยซึ่งมันมีค่าตกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่การลงทุนที่ให้ high return ก็มีความเสี่ยงของเขากลับไปที่คำเดิมอีกนะทุกคน
มีความพร้อมในการเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละคนนะคะในเรื่องของลุงเดฟเนี่ยก็ทำให้เราถูกคิดในอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าเห็นไหมขนาดคนขาย SA เนี่ยหรือว่าคนในสังคม Luxury Brand Name เนี่ยเขายังพูดเลยว่าเฮ้ยผ่อนบ้านเมื่อไหร่ก็ได้นะคะใช้เวลาช่วงนี้นะจับจ่ายใช้สอยไปเถอะนะเพราะบ้านรอเราได้นะคะแต่ของพวกเนี้ยมันจะขึ้นตลอดเวลามันเป็นกลยุทธ์การขายการตลาดมากเลยนะคะโอเคราคาของมันขึ้นจริงนะคะโดยเฉพาะพวกคาเทียพวกแบรนด์เนม whatever นะชนงชาแนลอะไรเงี้ยแต่ไอคุณค่าของของเวลามันอยู่ในมือเราแล้วมันกลายเป็นของมือสองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตามราคาขนาดนั้นราคาของอาจจะขึ้นอย่างนี้แต่ว่าคุณค่าของของเนี่ยนะพอเราซื้อปุ๊บมันตกใช่ไหมเวลามันขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องเก็บมาคิดเยอะๆนิดนึงมันเป็นการหลอกลวงนะจากคนขายของพวก luxury brand name นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะที่รู้สึกขึ้นมาก็คือการที่เราอยู่ในสังคมโลก brand name นะคะยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่รู้จักคนมากขึ้นเท่าไหร่นะคะสิ่งที่ทำให้เราขาดสติได้ง่ายนะก็คือในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่าทุกคนในโลกแบรนด์เนมนะอย่างที่เคยพูดไงเพื่อนเนี่ยตัวดีนะคะเพื่อนที่ช้อปปิ้งด้วยกันนะคะมีแต่ยุกันอย่างตัวเองก็ยุเพื่อนให้ซื้อของเขาก็ยุให้เราซื้อของนะคะเพราะสุดท้ายแล้วนะเงินมันเป็นเงินของเราไม่ใช่เงินเขาถ้าเราจะใช้จ่ายหลักล้านไปขนาดนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้มามีส่วนในการใช้เงินหรือว่าจับจ่ายใช้สอยกับเราจริงไหมเราก็มามองว่าเอ๊ะไอสังคมโลกปัจจุบันน่ะหรือว่าโลกโซเชียลเนี่ยนะคะมันบิดเบือนโลกของความเป็นจริงไปเยอะยิ่งเรามาสนใจในเรื่องของ luxury brand name เนี่ยนะคะเวลาเราเห็นในโลกโซเชียลใช่ไหมมันทำให้ความรู้สึกปกติอะของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วความจริงมันไม่ใช่สิ่งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆมันหมายความว่าเวลาเราเห็นภาพตามพวกโซเชียลมีเดียใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram whatever Facebook อะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็จะแชร์ไลฟ์ในส่วนที่ดีๆคือชีวิตด้านดีว่างั้นเถอะนะคะมันทำให้รู้สึกว่าการที่มันมีการจับจ่ายใช้สอยการที่มีโอกาสได้ซื้อของได้เป็นเจ้าของสิ่งของนั้นๆไม่ว่าจะราคามากแค่ไหนเวอร์แค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะมันกลายเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งในความเป็นจริงไอ้สิ่งที่เราเห็นนะมันส่วนน้อยมากลุงเดฟเคยบอกว่า looking good กับ being good เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะดูดีโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะกับชีวิตดีๆในชีวิตจริงเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะสิ่งที่เราเห็นอะกับสิ่งที่มันเป็นจริงอะมันอาจจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเราอาจจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่น่ะมีชีวิตที่ดีนะคะมีชีวิตที่แบบดูลักชัวรี่ดูสุขสบายมีเงินจับจ่ายใช้สอยนะคะแต่ในความเป็นจริงอ่ะไม่มีใครนะทราบศักยภาพทางการเงินของคนคนนั้นเท่ากับคนคนนั้นเองนะคะซึ่งตัวเองอ่ะเคยแชร์นะคะความผิดพลาดของตัวเองให้ดูนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราเคยเห็นน่ะว่าโหอันบ็อกซ์ตลอดเลยนะคะความจริงแล้วเนี่ยสร้างหนี้บัตรเครดิตให้ตัวเองนะแต่ยังดีนะกลับตัวกลับใจทันนะคะสามารถล้างหนี้ได้ภายในเวลา3เดือนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เก็บเงินมาตลอดเลยนะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเราตั้งปฏิฐานไว้ว่าเราจะไม่กลับไปเป็นหนี้อีกนะคะอยากจะให้มองนะภาพในโลกโซเชียลนะให้เห็นภาพว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นน่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงทั้งหมดของคนคนนั้นนะคะในชีวิตจริงนะคะไอ้ luxury life ขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้เยอะนะคะในสังคมจริงๆนะคะเหมือนที่เราเห็นในโลกโซเชียลอันนี้นะมันก็เป็นสิ่งของแต่ละคนนะคะความจริงทำอะไรก็ได้นะเรารู้ตัวเองดีนะคะสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะไม่ทำให้คนที่เรารักเดือดร้อนเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะในชีวิตจริงโลกโซเชียลมันจะเป็นยังไงนะคะมันไม่ได้สำคัญเท่ากับชีวิตดีๆนะในชีวิตจริงนะคะแล้วบางทีนะคนในโลกโซเชียลเองเนี่ยหรือว่าคนในโลก luxury brand เนี่ยบางทีเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่พอนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยความจริงชีวิตฉันก็ดีพอแล้วนะแต่ว่าทำไมอ่ะไอการที่ไม่มีกำไรสักชิ้นเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราแย่ตรงไหนเหรอไม่ใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสะกดจิตหมู่ไหมหรือว่าอุปทานหมู่ไหมว่าไอของนั้นๆมันต้องมีนะคะอันเนี้ยขอย้ำนะไอต้องมีกับสิ่งที่อยากมีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องมี a must have จริงๆอ่ะคืออะไรความจริงแล้วสิ่งที่ต้องมีคือ four wall กลับไปที่ลุงเดฟอีกนะลุงเดฟเขาบอกว่า four wall คืออะไรก็คือครอบครัวและบ้านเรานี่แหละนะคะให้มันมั่นใจว่าเรามีเพียงพอในการที่จะดำรงชีวิตไปได้บ้านที่อยู่อาศัยนะคะค่าน้ำค่าไฟอาหารอะไรพวกเนี้ยปัจจัยสี่ต่างๆนะคะมันต้องมีนะคะแต่จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะในโลกโซเชียลนะอันนี้พูดจริงluxury item ทุกอย่างนะคะมันคือของฟุ่มเฟือยนะคะมันไม่จำเป็นต้องมีนะคะมันอยากมีอันเนี้ยใช่นะคะแต่
มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีการที่เราไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะมันไม่ได้ทำให้คุณค่าของตัวเราเนี่ยน้อยลงกว่าคนอื่นแต่อย่างใดเลยนะคะอันนี้อยากจะฝากไว้ละกันเพราะส่วนไปแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าร้านพวกนี้นะเวลาเราคุยกับหลายคนเนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกเล็กๆอ่ะฉุกขึ้นมาแบบแวบขึ้นมาบ้างอ่ะบางทีแบบมันต้องมีใช่ไหมเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นการกระตุ้นความอยากนะแล้วก็มันเป็นการเพิ่มความฮึกเหิมนะในการจับจ่ายใช้สอยมันยังมีบางแวบที่แบบมันขึ้นมาเฮ้ยฉันซื้อได้คือเอาจริงอยากซื้อมันก็ซื้อได้นะแต่เราคิดจุดหนึ่งก็คือไอ้เงิน1ล้านบาทก็ประมาณเกือบ40,000 เหรียญเช่นดอลลาร์เนี่ยนะคะถ้ามันเป็นเงินแค่40,000 เหรียญที่เรามีนะคะหรือว่า1ล้านบาทเนี่ยล้านเดียวที่เรามีเนี่ยเราจะไปแลกกับไอ้กำไรเล็กๆนั้นไหมนะคะเอาจริงทำใจลำบากเงิน40,000 เหรียญเนี่ยส่วนตัวนะมองว่าเอาไปโปะบ้านดีไหมนะคะหรือเอาไปดาวสปอร์ตคาร์ให้คุณสามีสักคันดีไหมอันนี้คือเหมือนกันแหละมันก็กลับไปที่สีเนี่ยเคยพูดตลอดว่าแต่ละคนนะคะมีความชอบที่แตกต่างกันนะคะณจุดนั้นอะคิดขึ้นมานะว่าเกือบ40,000 เหรียญน่ะแพงมากเลยกับของเล็กๆถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เรามี40,000 เหรียญหรือว่าไอ้1ล้านเนี่ยกองเนี่ยแล้วเราก็มีอีกหลายๆล้านอะนะคะเมื่อมันถึงวันนั้นอะเราจะปล่อยล้านเดียวไปง่ายๆเนี่ยมันทำได้สบายเลยนะคะอันนี้มันเป็นคำถามกลับมาที่ตัวเองนะแล้วอยากถามทุกคนนะว่าถ้าคุณมีเงินขึ้นมาสบายๆเลยนะ40,000 เหรียญหรือว่า1ล้านบาทเนี่ยคุณจะซื้อกำไรชิ้นนั้นไหมหรือว่าคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ว่าไอ้เงิน1ล้านบาทน่ะมันเป็น1ล้านบาทเดียวที่เรามีหรือว่ามันเป็น1ล้านบาทในอีกหลายๆหลายๆหลายๆล้าน10ล้าน100ล้านที่เรามีนะคะมันจะต่างกันทันทีนะในการใช้เงินนะคะอันนี้คือตัวเองแบบคิดขึ้นมาเลยว่าโหมันเหมือนกับเป็นการดึงสติตัวเองกลับมาแล้วอีกคำหนึ่งที่เขาพูดนะคะให้เรารู้สึกฉุกคิดนะก็คือแบบโหยยูต้อง enjoy life เอาจริงอะที่ผ่านมาตัวเอง enjoy life มากเลยอะเอาจริงอะตัวเองค่อนข้างจับจ่ายใช้สอยเยอะนะยังเป็นคนฟุ่มเฟือยอยู่นะคะแต่ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะมองว่ามีสตินะอันนี้คือมีสติบ้างแล้วนะคะก็คือไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นหนี้แน่ๆนะคะทุกอย่างที่ซื้อตั้งแต่เราปลดหนี้ได้เนี่ยนะเราใช้เงินสดซื้อตลอดนะคะเราก็มีเงินเก็บที่เราพอใจว่างั้นเถอะนะคะอาจจะไม่มากเท่าที่เราตั้งไว้ yet นะคะแต่มันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเอางี้ละกันนะแต่แบบโอ้โหแบบเขาพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยคนรอบตัวเราเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่พอหรืออะไรเงี้ยนะบางทีเราก็มีความถูกคิดขึ้นมาว่าเขาตีค่าคนอะที่ของหรืออะไรเงี้ยนะคะคือความจริงอะไอ้ของเงี้ยนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยนะว่าเราชอบหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ชอบนะมันถูกแค่ไหนอะเราก็ไม่อยากซื้อถูกปะแต่ถ้าเกิดเราชอบนะมันแพงแค่ไหนถ้าเราซื้อได้เราก็ซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถมาตัดสินใจได้ว่าหุ้ยมันต้องมีถ้ายูไม่มียูไม่ enjoy life พอนะใช่ไหมอย่างที่พูดในคลิปของคาเทียนะคะบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่ปล่อยเงิน40,000 เหรียญออกไปได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เคยฟังผู้หญิงคนนึงใน YouTube เนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่าอย่าปีนซื้อของนะคะอันเนี้ยสำคัญนะก็เหมือนที่เคยพูดในคลิปการเงินนะว่าคุณสามีพูดตลอดนะคะ buy things that you can afford นะคะมันจะราคาขึ้นแค่ไหนมากแค่ไหนนะคะถ้าวันนั้นเรามีเงินมากกว่านั้นเยอะอะมันซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะมันไม่จำเป็นหรอกว่ามันจะขึ้นไปกี่เท่านะคะมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะซื้อหรือเปล่านะคะถ้าปีนซื้อนะคะมันเหนื่อยนะคะแต่ถ้าเรามีเงินมากมายนะอย่างที่บอกไอ้เงินล้านเนี่ยมันอยู่ในกองของหลายๆล้านนะหรือว่า10ล้าน100ล้าน1,000ล้านอะไรก็ว่าไปนะคะเมื่อไหร่ที่จะถึงจุดนั้นน่ะนะคะไอ้เงินล้านเดียวเนี่ยกำไรเนี่ยซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะก็มันเป็นสิ่งที่ตัวเองถูกคิดขึ้นมานะจากแค่กำไรชิ้นเดียวเนี่ยราคาล้านเนี่ยนะก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลับไปที่คำที่พูดทุกคลิปนะอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะคะแต่เสริมขึ้นมานิดนึงนะช้อปปิ้งอย่างมีสตินะคะบางทีเราอาจจะหลงผิดไปบ้างนะคะจากคนที่เรารู้จักในแวดวงแบรนด์เนมนะคะหรือว่าสถานการณ์หลายๆอย่างในแวดวงแบรนด์เนมเนี่ยนะคะก็อยากจะมาแชร์นะให้ฟังถึงแนวคิดของตัวเองแล้วก็ข้อคิดนะอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ดึงสติเรากลับเข้ามาได้นะคะจากการที่เราไปร้านคาเทียวันนั้นละกันนะคะแล้วยังไงนะอนาคตนะจะมาเล่าให้ฟังต่อนะในส่วนของการลงทุนกับกระเป๋าชาแนลนะคะว่าเป็นอย่างไรก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ